วัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่2นะครับคู่ระหว่างเพชรท่าเรืออกิจเกษมกับทางด้านบัลลังก์เงินยุทธชัยนะครับตอนนี้ทางด้านเพชรท่าเรือนะครับเป็นต่อและราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าได้เตะก้านคอทางด้านบัลลังก์เงินไปในยกที่2นะครับโหนึกว่าจะไม่ฟื้นนะแต่ว่าฟื้นมาได้นะสู้จนครบยกนะครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันยังเป็นทางการนะครับขออภัยนะถ้าพูดติดขัดคู่นี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับเซียนมวยจ่ายตังค์กันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะครับเดี๋ยวไปรอข้างหลังก่อนนะเพชรท่าเรือบอกคือเกษตรนักมวยฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะคะแนนสัมภาษณ์เป็นไงบ้างน้องเป็นมาชกชูไม่ได้นะดูนักเป็นวนเนาะแต่ก็ใหญ่เราดูใหญ่ครับเหมือนที่ชกยิ่งใหญ่ครับก็พลาดด้วยแหละครับว่าจะเล่นเกมตั้งรับก็จะให้เขาเดินแต่เราไปโดนนับโดนอะไรกันกองผมใช่ครับโดนกันคิดว่าถ้าไม่โดนจังหวะนั้นนี่เกมจะออกมาแบบไหนก็น่าจะมีลุ้นกว่านี้ก็เวลาที่เราเข้าตรงนี้เราก็แขนได้ก่อนครับก็แขนได้แต่พอจะตีก็โดนผ่านขาก่อนแล้วก็โดนแยกก่อนอยากแก้มือไหมก็อยากแก้ครับพี่กัดไหนครับน้องร้อยสิบร้อยสิบแปดก็ได้ร้อยสิบเจ็ดแต่ผมน้ำหนักผมยังไม่เต็มครับจริงๆร้อยสิบแปดยังไม่เต็มครับร้อยสิบเจ็ดได้พอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะก็การปรับปรุงแก้ไขแฟนมือคอมเมนต์มาถามว่าทำไมตัวใกล้คอบ่อยยังเป็นเพราะอะไรเขาชิงจังหวะเราก่อนรู้ยังไงครับเขาผมดูมาเขาเป็นมวยซ้ายนะครับแต่ว่าวันนี้เขาจะยืนเป็นมวยขวาแล้วก็รอจังหวะที่ผมจังหวะเราเผลอพอดีที่ผมจะกระโดดเข้าไปครับแล้วเขาเตะก้านคอใช่ครับจังหวะที่ผมเผลอเข้าไปเขาจะแข้งซ้ายขึ้นก้านคอตลอดเลยครับบ้างอย่างนี้นะผมก็พยายามจะวางแข้งซ้ายแต่ว่าเขาไปยืนเป็นซ้ายเท้าหน้าครับก็เลยทำเร็วทั้งแรงนะครับก่อนไปตัวยก5นี่อาชีพรวมๆประมาณเท่าไหร่ครับน้องล้านน่าจะ1ล้านล้านกว่าใช่ไหมน้องเสียดายนะน้องนะวันนี้ก็ทำไม่สำเร็จแต่ก็โชคดีอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยที่เชียร์เราวันนี้หน่อยไหมครับก็ขอโทษนะครับวันนี้ก็ผมก็พยายามทำเต็มที่แล้วครับแต่หน้าก็เดี๋ยวจะแก้มือโอเคน้องเป็นกำลังใจครับสู้ต่อไปครับผมได้อย่างนี้นะเดี๋ยวโอเคมาคืนเป็นไงบ้างวันนี้มันเป็นไงบ้างเดี๋ยวดูผู้ชนะกันบ้างนี่ก็เข้ามาขอโทษขอโพยกันนะครับขอโทษนะครับขอโทษก็มีอาชีพเอกเขาเป็นผู้มอนปลาเหลืองหัวหน้าคณะตัวจริงนะครับแล้วมาดูแลครับแล้วก็ใส่ผู้มีจังถ้าเหลือเนี่ยครับพี่บอลไปก่อนอ่ะครับคือสองสามก่อนเดินก่อนเดินก่อนเรียกงบอะไรก็ได้ที่อะไรมาเล็กอ่ะใช่เอ้ยเรียกว่า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 เร
เอ๊ะกำลังมาเลยมาเอ๊ะอะไรทำอะไรเร็วทีเดียวอันนี้เดี๋ยวแก้มาเลยมาลุกลุกเนี่ยนี่ก็บรรยากาศลังเกของไปท่าเรือนะครับต่อกองเชียร์นะครับกองเชียร์เข้ามาเต็มเลยครับไปเรียกแฟนมาดิไปไหนเนี่ยไปแล้วเดี๋ยวค่อยนี่ก็ได้เอาดิเจก่อนไม่ไปจ่ายที่โรงแรมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกตามไปจ่ายที่โรงแรมได้ไหมโจพี่ชายนะไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวขอมันถ่ายกาแฟแป๊บนึงได้ๆๆๆเอาไปๆมานี่ไงเจอปืนนะก็วัดทีเนี่ยน้องน้องพี่นะ1 2 3มีการกินน้ํามือขอยืมเงินโอเคเอาเลยเอาเลยขอโทษครับลูกคนครับผมเปลี่ยนช่วยนักเรียนอ่ะสุดยอดเลยเปลี่ยนช่วยอยากแรงเลยประเทศไทยพี่ชายเป็นไงเรียบน้องชายงานเราไฟนี้ก็ลงหน้าใจไม่ค่อยดีไม่สบายเรารู้ตัวไม่สบายตั้งแต่วันไหนอ่ะหวัดที่แล้วงอเป็นอะไรครับมันเป็นหวัดจะถอนจะถอนแต่ไม่ถอนวันนี้เชือกเวทีไม่ขาดนะครับผมคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับมาเขาก็แข็งแรงดีอ่ะถ้าคิดว่าสภาพร่างกายเราไม่สบายสภาพร่างกายเราเปอร์เซ็นต์จะชนะง่ายกว่านี้ไหมครับง่ายกว่านี้ครับแล้ววันนี้มันไปเกิดอะไรขึ้นที่เราทำให้ชนะครับไปท่านคอโดนพอดีครับได้นับแปดมาแล้วก็ได้อีกหนึ่งเมาเป็นยังไงความรู้สึกเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็พาตัวไหวครับแล้วก็มีแรงกำลังใจอยู่ในวันนี้ไม่หมดเลยนะครับโอ้มาดีมากเลยแจ้งเสือด้วยวันนี้มาเต็มเหนียวเลยในใจตอนนี้คาใจใครอยู่นะมีไหมรายล่าสุดเลยนะโปรโมเตอร์ผมพี่กัดเท่าไหร่ที่เราคิดว่าเราโชคได้ดีที่สุดดีสุดน่าจะเป็น15ครับแล้วเราถึง16เลยวันนี้พี่กัดเท่าไหร่18ครับโอ้ลดไปมาเลยคุณลดกิโลขึ้นนี่ต้องลดไปเหมือนเกือบเบ็ดเลยนะลดได้เหรอโชคได้ยังได้โอ้นั่นเราไปปล่อย55ครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับผมวันนี้ครับดีใจที่สิบชนะฝากแฟนมวยหน่อยครับวันนี้ขอบคุณแฟนมวยทุกคนฝากแฟนมวยหน่อยวันนี้ก็ขอบคุณแฟนมวยทุกคนที่ครับผมที่เป็นกำลังใจผมวันนี้ครับผมทำได้เลยครับในหัวคนที่หนึ่งในหัวในเรือนะครับในหัววันนี้ดีใจโอเคชนะดีใจแล้วครับผมโอเคครับผมยินดียินได้ดีดีด้วยมาแบ็คทีมนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่2นะครับสุดเพชรยินดีนะครับวันนี้แอดมินทำงานไม่ดียังไงก็ขออภัยด้วยนะครับทำเต็มที่สุดแล้วครับขออภัยแฟนมวยทุกท่านจริงๆนะครับภาพอาจจะไม่ดีนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับแอดมินพูดจาอะไรไม่ดีก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะไลฟ์สดหลังเกมคู่ที่3ให้ดูอีกรอบนะครับเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับ